วันนี้พวกเขาจะมารวมเรื่องเกี่ยวกับการสอบเสียงภาคปฏิบัติตัวจริงลดจักด้วยระบบเซ็นเซอร์ของโรงเรียนทิพย์วิชาชีพของพวกเขาและรายละเอียดขั้นตอนในการสอบเสียงจะเป็นอย่างไรนั้นรบกวนสักครู่น้อยซวยแนะนำเลยเนาะรบกวนเลยสักครู่สักครู่ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสอบเสียงลดจักภาคปฏิบัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ของศูนย์สอบเสียงโรงเรียนทิพย์วิชาชีพการขับขี่ของพวกเขาเนาะโดยถือว่าบ่ยากเลยถ้าว่าทานได้มาซ่อมเพียงเธอเดียวก็สามารถผ่านได้โอ้เพียงเธอเดียวเท่านั้นถือว่าง่ายอีหลีซะนะแม่นแล้วล่ะในระบบของเฮานี่ก็เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบคืนได้เป็นระบบที่ชัดเจนเนาะสามารถตรวจสอบได้เวลาเฮาเสิ่งไปแล้วเฮาอยากมาเบิ่งคืนก็สามารถเบิ่งได้ตามสถิติที่ทั้งศูนย์ของพวกเฮาได้ให้บริการในการสอบเสียงลดจักระบบเซ็นเซอร์แห่งเดียวในสปป.ลาวผ่านมา5-6ปีนี่เนาะโดยเฉลี่ยแล้วถ้านักเรียนมาเสียง100คนเนี่ ยจะมีคนตกอยู่1คนหรือ2คนสาเหตุที่ตกก็คือ1บ่ได้มาซ้อมแม่นแล้ว2ก็คือบ่ได้เบิ่งคลิปแนะนำการสอบเสียงที่เฮาลงใน YouTube ไว้ให้เบิ่งเนาะถ้าว่าได้เบิ่งก็จะสามารถผ่านได้คือกันง่ายๆเนาะขอให้แม่มีสมาธิขอให้มีสติแล้วก็ใส่ใจในการฝึกซ้อมแม่นแล้วแล้วพร้อมเดียวกันนั้นมันมีท่าบังคับจักค่ะสักครู่ในการสอบเสียงลดจักของศูนย์ของพวกเฮานี่จะมีอยู่5ท่าบังคับ5ท่าบังคับโดยแม่นแหละก็คือ1ขับถึงทางแป้นถึงทางแป้นโดยใช้เวลา10วินาทีอยู่ถึงทางแป้นเนาะโดยถ้าว่าขับไปผ่านไปได้ก็บ่ถึงตัดคะแนนถ้าว่าขับไปใช้เวลาบ่ฮอด10วิก็จะถูกตัด10คะแนน10คะแนนต่อข้างมันบ่นี่ต่อข้างถ้าตกแป้นจะถูกปรับตกเลยแม่นแล้วถ้าเย็บเส้นข้างนึงตัด10คะแนน10คะแนนแม่นแล้วมันจะมีเส้นที่กำหนดไว้ก็คือถ้าขับนี่ต้องขับไปทางกลางเลยบ่ให้เย็บเส้นที่กำหนดห้ามเย็บเส้นที่เพิ่นกำหนดไว้แม่นแล้วห้ามตกห้ามตกแป้นถ้าตกแป้นปรับตกค่ะตกแป้นปรับตกโอ้ห้ามเอาตีนเหยียบพื้นเหยียบพื้นก็ถือว่าปรับตกคือกันท่าที่2สักครู่ท่าที่2ขับผ่านทางซิกแซกขับผ่านทางซิกแซกนั่นแหละผ่านสิ่งกีดขวางทางซิกแซกโดยอันนี้ก็ขับผ่านไปปกติเนาะบ่ให้ต่ําสิ่งกีดขวางหรือว่าบ่ให้เหยียบเส้นถ้าผ่านไปได้ก็จะบ่ถูกตัดคะแนนโดยก็มาท่าที่3ท่าที่3โดยคือขับถึงทางลูกระนาดแม่นแหละก็ขับไปซื่อๆเลยโดยบ่ให้ออกนอกเส้นทางข้อกำหนดเดิมเนาะแม่นแล้วถ้าออกนอกเส้นทางตัดปรับตกแต่ว่าถ้าเหยียบเส้นปรับเท่า10คะแนน10คะแนนแม่นแหละแล้วท่าที่4สักครู่ท่าที่4ขับผ่านทางโคดเลี้ยวตู่ Z ตู่ Z อ๋อผ่านโคดเลี้ยวตู่ Z อันนี้ก็ขับผ่านไปปกติโดยอยู่ในเส้นทางบ่ให้ออกนอกเขตที่กำหนดคือเก่าเนาะแม่แล้วโดยแล้วท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็ขับผ่านทางโคดเลี้ยวตัว S ตัว S แม่แล้วอันนี้เป็นท่าสุดท้ายเนาะถ้าท่านผ่านทางตัวสุดท้ายนี้ไปถ้าคะแนนของท่านเหลืออยู่80คะแนนโดยก็ถือว่าผ่านสรุปก็คือคะแนนที่ตัดบ่ให้กายซาวคะแนนโอ้โดยก็ถือว่าผ่านเนาะถ้าว่าตัดกายซาวไปแล้วถือว่าตกโดยขออนุญาตตัดสักครู่หน่อยนึงเนาะอันพวกเฮาใส่สายตาแต่ละท่านที่ว่าเอ้าคือเหลียวไปใส่หรือเปล่าคือณที่นี้พวกเฮายืนอยู่จุดสอบเสียงเนาะเดินสอบเสียงตัวจริงพวกเฮาก็เลยเบิ่งแต่ละท่าบังคับแล้วจะเห็นอยู่ในคลิปพวกเฮาเนาะเอ้าสายตาคือมาเบิ่งกล้องพวกเฮาเบิ่งแต่ละท่าบังคับของสนามตัวจริงอ่ะรบกวนสักครู่ต่อเลยเนาะแล้วเดี๋ยวสิเรียนเล่ากับบ่ได้ยากเนาะสักครู่เนาะบ่ได้ยากฟังเบิ่งคือยากแต่พอได้มาสัมผัสหรือว่าได้มาทดลองสอบเสียงแล้วจะรู้สึกว่าบ่ยากเลยบ่ยากโดยถ้ามาซ่อมผ่านแน่นอนโดยเนาะโอเคแล้วการซ่อมหรือว่าเฮามีขั้นตอนยังไงครูซ่อมจากโมงเปิดมือใดเฮ็ดจังได๋เฮาจะได้มาซ่อมนี่อ๋อเวลาซ่อมแม่นเฮาจะเปิดซ่อมทุกวันเนี่ยมีเสียงเห็นป่ะมีเสียงอันนี้แม่นการซ่อมนักเรียนจะมาซ่อมฮะมีเสียงโอ้สุขูหูดีโอมีเสียงมีนักเรียนมาซ่อมแล้วแม่นแล้วก็คือเพิ่นจะเปิดซ่อมให้ทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์อ๋อเนาะศุกร์กับเสาร์แม่นแล้วโอ้มื้อนี้วันนี้วันเสาร์แม่นแล้ววันเสาร์มาซ่อมเนาะโอเคจักโมงเปิดซ่อม10โมงเปิดซ่อมไปเลยจนกว่านักเรียนหมด
เริ่มเปิดซ่อม10โมง10โมงเนาะแม่นแล้วแล้วพาหนานี่รถไผรถไผรถมันบ่สักครู่รถโรงเรียนก็ได้หรือว่ารถนักเรียนก็ได้อ๋อนี่แหละบ่ได้ยากเนาะฟังเบิ่งมีซิอยากฮู้แล้วเนาะว่าสถานการณ์ตัวจริงมันเป็นจังได๋เฮาไปเบิ่งตัวจริงกันเลยตัวจริงกันแล้วเนาะแล้วกันในขณะที่ลงภาคปฏิบัติตัวจริงกับพยายามลื้อฟื้นความจําที่สักครูน้อยได้บอกเบื้องต้นเนาะบ่ยากเลยบ่ยากคือสักครูน้อยบอกเลยง่ายๆขอให้จื้อคําว่าที่สักครูน้อยบอกเนาะห้ามเหยียบเส้นห้ามอีหยังต่างๆของเพิ่นนั่นแหละแล้วให้มีสติและสมาธิในการซ่อมตัวจริงแล้วก็ผ่านไปด้วยดีเนาะทานเสียงผ่านแล้วเพิ่นก็บอกง่ายๆสั้นๆเท่านี้ให้จื้อง่ายๆแค่นึงให้ขับในทางบังคับที่เพิ่นกําหนดไว้2ห้ามเหยียบเส้นที่เพิ่นกำหนด3ห้ามเอาตีนแตะพื้น4ห้ามเข้าไว้เกินกำหนด4อย่างเท่านี้ให้ทานเสียงผ่านได้สบายเลยแม่นแล้วตอนสุดท้ายคะแนนต้องให้เหลือ80คะแนนโอ้แม่นละให้เหลือ80เนาะตัดได้ให้ตัดได้ได้2เทื่อเทื่อละ10เป็น20แม่นแล้วโอเคและสุดท้ายนี้เนาะก็อยากขอเชิญชวนบรรดาน้องนักเรียนผู้ที่ยังบ่ทันมีใบขับขี่ที่ต้องการมาสอบเสียงบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถเบาหรือว่ารถหนักก็เชิญชวนให้บรรดาท่านเนาะเข้ามาสอบเสียงหรือว่ามาเรียนอยู่ที่ศูนย์ของพวกเฮาได้เนาะเพราะว่าศูนย์ของพวกเฮานี่เป็นบ่อนเดียวที่ว่าครบทุกอย่าง1มีทั้งกวดสายตา2เดินสอบเสียงอยู่นี่เลยเรียนอยู่นี่พร้อมอ๋อเรียนอยู่นี่แม่นแหละมีครบเรียนอยู่นี่เสียงอยู่นี่กวดสายตาอยู่นี่บ่ต้องไปไสไกลแล้วก็มีเดินรถจักรเดินรถจักรพร้อมเนาะมีเดินรถจักรบ่ต้องวกไปวนมาเนาะอยู่บนเดียวจบบนเดียวอ่ะสุดท้ายของสุดท้ายเนาะ ฝาก Facebook ของเฮาไว้แน่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเฮาสร้างสรรค์คลิปดีๆให้พวกท่านเนาะและมีหยังอยากติชมมากอ่ะอินบ็อกซ์เข้ามาหาพวกเฮาทาง Facebook เลยเนาะเพราะเฮาจะได้ปรับปรุงให้การบริการเฮาให้ดียิ่งๆขึ้นสําหรับมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย